ถ้ามีสัญลักษณ์นะครับวงกลมสีแดงแล้วมีเครื่องหมายแจ้งเตือนอยู่ตรงกลางลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณาในคลิปสั้นโฆษณาในสตรีมหรืออื่นๆนะครับหมายถึงว่าในคลิปของท่านในโพสต์ของท่านในช่องของท่านนั้นมีการละเมิดนั่นก็คือนะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงหรือนำคลิปของคนอื่นมาดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆเข้าไปนะครับก็จะผิดในเรื่องของนโยบายชุมชนของ Facebook นั่นก็คือนะครับเราไม่ได้มีต้นฉบับเป็นของตนเองนำของคนอื่นมาทีนี้ในเรื่องของการปลดล็อกนี่ก็คือตรงนี้ต้องทำอย่างไรนะครับปกติแล้วณปัจจุบันนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราทำผิดหรือละเมิดนี่มันจะมาแจ้งเตือนในเรื่องของคำว่าการสร้างรายได้นะครับหรือการแนะนำเพจการแนะนำโปรไฟล์ของเราตรงนี้และจะให้เราได้รู้เลยนั่นแหละครับว่าคลิปที่เราลงไปเมื่อกี้เนี่ยเนื้อหาที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยนั่นก็คือเนื้อหาล่าสุดตัวนี้เนี่ยคือมันขัดต่อนโยบายชุมชนให้ท่านไปลบนะครับคลิปนั้นออกโพสต์นั้นออกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็รอการตรวจสอบบางท่านอาจจะยื่นตรวจสอบก็ได้นะครับบางท่านอาจจะไปยื่นตรวจสอบอันนี้ขึ้นอยู่แล้วแต่กรณีแต่ว่าโดยส่วนมากถ้าตรวจสอบเนี่ยคือมันจะเป็นการตรวจสอบทั้งช่องนะครับนานหรือมากน้อยขนาดไหนเนี่ยในนโยบายเขาระบุไว้อย่างนี้นะครับระบุไว้ว่าเราจะตรวจสอบข้อมูลของคุณถ้าคุณยื่นตรวจสอบไปประมาณ 3-4 วันคือประมาณ1อาทิตย์นะครับประมาณ1อาทิตย์เขาก็จะตรวจสอบทั้งช่องย้ำทั้งช่องถ้ามีการละเมิดนะครับเขาก็ยังไม่ปลดล็อกท่านก็ต้องรอต่อไปในช่วงที่รอท่านต้องทำยังไงครับในช่วงที่รอท่านจะต้องลงคลิปปกตินะครับถ้าเป็นปัญหาในคลิปสั้นท่านก็ลงในคลิปเรียวปกติถ้ามีปัญหาในสตรีมท่านก็ลงสตรีมปกตินะครับก็คืออย่าหยุดนะไม่ใช่ว่ามีปัญหาแล้วมันไม่สร้างรายได้แล้วคือเราหยุดไปเลยไม่ได้นะครับมันยิ่งไม่ปลดล็อกให้เราถามต่อไปอีกว่านะครับหลังจากนั้นอีกนานไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าความผิดที่รุนแรงหรือไม่รุนแรงแต่การละเมิดลิขสิทธิ์ในเรื่องของเสียงเพลงนำคลิปของคนอื่นมาเนี่ยครับ3เดือนบางคนนะบางคน4เดือนบางคน5เดือนบางคน6เดือนบางคนเป็นปี อันนี้คือโทษฐานในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆอันนี้คือชัดเจนนะครับเพราะหลายๆท่านผมว่าคงมีประสบการณ์มาแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าเรานะครับมันตรวจสอบช่องของเราบ่อยๆนั่นก็คือเวลาเราลงคลิปลงไปนี่คือเราจะต้องเข้ามาดูตรงนี้บ่อยๆถ้ามันมีการแจ้งเตือนขึ้นมาปุ๊บนะครับให้ลบออกทันทีให้ลบออกทันทีถ้าลบออกเรียบร้อยนะครับก็รอ 3-4 วันพอรอ 3-4 วันแล้วเนี่ยคืออันนี้กรณีผมนะ 3-4 วันแล้วเนี่ยผมก็เข้าไปเช็คถ้ายังไม่ปลดล็อกผมก็จะไปกดคําว่าการตรวจสอบเนาะก็ยื่นการตรวจสอบไปว่าเราละเมิดอะไรยังไงนะครับก็รอประมาณ 3-4 วันหรือประมาณ1อาทิตย์นะครับมันก็จะปลดล็อกเองอันนี้คือกรณีผมนะแต่ของท่านอื่นผมไม่รู้และไม่ใช่บอกว่าทำไมของหนูของผมถึงยังไม่ปลดล็อกครับ3เดือน4เดือนอันนี้คือผมไม่รู้ว่าในช่องของท่านทั้งหมดทั้งมวลน่ะท่านไปทำอะไรมาเนาะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับระบบของ Facebook นะครับมันไม่ได้เป็นบทตายตัวว่า3วันแล้วจะต้องปลดล็อกอาทิตย์นึงแล้วมันไม่มีสูตรตายตัวนะมันขึ้นอยู่กับระบบและมันขึ้นอยู่กับว่าความผิดของท่านนั้นผมไม่รู้ว่าท่านไปทำความผิดอะไรมานะครับของผมผมรู้ว่าผมทำความผิดนี้มันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ผมก็จะรู้ว่ามันจะปลดล็อกในประมาณ1อาทิตย์เนาะเพราะว่าในส่วนอื่นนี่คือผมไม่ได้ทำความผิดไงแต่ท่านคือท่านทำความผิดมาก่อนหน้านี้ไม่เคยการถูกแจ้งเตือนสีเหลือง1ครั้ง2ครั้งกว่าจะมาเป็นแดงไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วความผิดที่มันรุนแรงมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ระบบก็จะเป็นคนวิเคราะห์เองนะครับดีที่สุดนะครับทำคลิปเป็นของตัวเองเนาะเราก็จะได้ไม่มีการละเมิดไม่มีการถูกแจ้งเตือนและไม่ถูกจำกัดในเรื่องของการสร้างรายได้เพราะมันเสียเวลานั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านครับ